ข้าได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปเรียนเรื่องใหม่เรื่องอะไรดูสไลด์สักนิดหนึ่งเรื่องอะไรเอ่ยการคาดคะเนสิ่งต่อไปนี้คำว่าคาดคะเนก็คือการพูดง่ายคือการเดาการเดาการคาดคะเนก็คือการเดาอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างชัชวัตรออกมาที่ยืนเนี่ยครูจะให้ลองเดาเหตุการณ์ในตัวของชัชวัตรเนี้ยวันนี้ชัชวัตรเอาเงินมาประมาณกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวลองทายดูนะคะเท่าไหร่คะ40อย่าบอกเขานะไม่ต้องส่งที่แนว30 50ชัชวัตรหยุดเอามาเท่าไหร่ลูกวันนี้เขาทางนี้50ทางด้านนี้40เอามาเท่าไหร่เร็วเอามาเท่าไหร่คะ40เอามา1 2แล้วก็บอกว่า40เท่าไหร่ลูก60บาทตอบผิดนี่ครูรีบเลยดีไหมดีเปล่าดีนะคะถามว่าทางด้านนี้ตอบ40ด้านนี้ตอบ50ใครตอบใกล้เคียงที่สุด50เอารางวัลไป1ใบถูกต้องดีไหมดีคือการคาดคะเนคือของใครที่จะได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดอ่ะคืนให้ก่อนนะคะเอาใหม่ยืนก่อนทายใหม่ชัชวัตรหนักประมาณเท่าไร40เท่าไหร่คะ50 50โหตาโตเลย50 3 3อ่ะหยุดแล้วด้านนี้เขาบอกว่า42ด้านนี้39 42กับ39เฉลยค่ะ36เดี๋ยว42 42 39ด้านนี้ก็เฉลย36แสดงว่าด้านนี้ห่างไปเท่าไหร่3ด้านนี้ห่างไปเท่าไหร่เท่าไหร่ด้านนี้ตอบ42ใช่ไหมอ๋อ39ห่าง3แต่ด้านนี้42ห่าง6ใครใกล้เคียงด้านนี้ก็ตอบถูกไหมคะถูกต้องอย่างนี้อ่ะปรบมือให้ด้านนี้หน่อยคือใครที่คาดคะเนแล้วใกล้เคียงความจริงมากที่สุดก็จะได้คะแนนไปอีกครั้งหนึ่งชัชวัตรสูงประมาณเท่าไหร่157ด้านนี้เขาบอก157 155ยุติ157 155เฉลย157ตรงเป๊ะเลยด้านนี้ก็ได้คะแนนไปนะคะถูกไหมคะถูกลักษณะแบบนี้นะคะปรบมือให้ชัชวัตรนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนลองมาคาดคะเนกันแต่คาดคะเนของครูนั้นเปลี่ยนมาเป็นคณิตศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ลองมาทบทวนสูตรการหาพื้นที่ก่อนเดี๋ยวนักเรียนต้องนำไปใช้ตัวตรงทั้งต้นทางปลายทางตอบพร้อมกันนะคะสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าความยาวยังไม่ตอบอีก3คนสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะความสูงคูณความยาวฐานมีอีกหนึ่งสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณหดคูณของเส้นทแยงมุมดีมากใช้ได้คุณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมต่อไปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะถูกต้องสี่เหลี่ยมรูปว่าวเศษหนึ่งส่วนสองคูณหดคูณของเส้นทแยงมุมและสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณหดคูณความสูงเอาใหม่เศษหนึ่งส่วนสองพูดตามเศษหนึ่งส่วนสองค
ูณความสูงคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณผลบวกของด้านคู่ขนานพื้นที่รูปสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมทั้งหมดก็สำเร็จปรบมือให้ตนเองเดี๋ยวให้นักเรียนเอาสูตรเหล่านี้ไปคาดคะเนในการหาพื้นที่นักเรียนกลุ่มใดสามารถคาดคะเนพื้นที่ได้ใกล้เคียงที่สุดกลุ่มนั้นก็ได้คะแนนไปเดี๋ยวมาแข่งขันกันนักเรียนปลายทางแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะแล้วเอากระดานดำเป็นหลักฟังให้ดีก่อนปลายทางอย่าเพิ่งแบ่งนิ่งก่อนนะคะนักเรียนปลายทางแบ่งออกเป็น4กลุ่มให้นักเรียนหาพื้นที่ได้ก่อนโดยที่คุณครูจะกำหนดเวลาให้เสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มออกไปเขียนพื้นที่ลงในกระดานแล้วเวลาครูเฉลยให้นักเรียนดูว่ากลุ่มใดได้พื้นที่ใกล้เคียงที่สุดไม่เกี่ยวกับห้องต้นทางเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปลายทางก็ยึดเอาของนักเรียนปลายทางเป็นหลักกลุ่มใดของนักเรียนปลายทางใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดกลุ่มนั้นเอาคะแนนไปส่วนของต้นทางก็แข่งเฉพาะของต้นทางแต่เราจะมาแข่งพร้อมกันเอาละค่ะตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นห้องต้นทางกลุ่มนี้กลุ่มที่1ไล่ไปกลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่4เอาละค่ะเตรียมกระดาษขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนต้องคิดแล้วก็จดคำตอบมาให้คุณครูโดยที่คุณครูจะกำหนดเวลาให้ไม่ต้องยกย้ายที่นั่งนะคะนักเรียนปลายทางเอาเกณฑ์พื้นที่ใกล้เคียงเป็นกลุ่มนักเรียนคนใดไม่ร่วมกิจกรรมเขียนชื่อลงสมุดบันทึกพร้อมยังนักเรียนต้องร่วมกันคิดนะคะร่วมกันคิดใครที่ไม่ร่วมกิจกรรมให้ทำกิจกรรมเดี่ยวคือทำการบ้านพร้อมยังพร้อมแล้วขอวิชวลค่ะคุณครูให้รูปสี่เหลี่ยมมาให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้อันดับแรกนักเรียนต้องมองก่อนว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดพอนักเรียนได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าปั๊บนักเรียนก็ต้องนึกถึงเลยค่ะสูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าอย่างไรนะคะพอนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ไปคาดคะเนเลยสิ่งที่นักเรียนต้องนำมาใช้ในการหาพื้นที่โดยครูวางไม้บรรทัดเทียบไว้ให้เธอคาดคะเนเอาเองให้เวลา2นาทีต่อ1ข้อนักเรียนหาพื้นที่ออกมาเลยนะคะกลุ่มไหนได้แล้วเขียนใส่กระดาษออกมาให้ครูเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอนนี้หนูก็ต้องคิดแล้วก็เตรียมเลยอย่าเพิ่งไปเขียนคำตอบทุกกลุ่มออกไปเขียนคำตอบพร้อมกันอันนี้กลุ่มที่3ใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางส่งกระดาษคำตอบแล้วอันนี้กลุ่ม1เหลือ2กลุ่ม2กลุ่มนะคะ2กลุ่ม
ันนี้กลุ่ม4ใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเขียนคำตอบได้เลยในกระดานค่ะครูให้เวลาเขียน1นาทีเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนต้นทางมาดูเลยนะคะมาลุ้นคำตอบกันว่าของใครได้ใกล้เคียงที่สุดเอาละค่ะนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหันหน้ากลับมาในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรว่าอย่างไรความกว้างคูณความยาวดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนต้องทราบคือด้านกว้างกับด้านยาวคุณครูตรวจสอบกว้าง10โทษทียาว14นะคะความกว้าง4นะคะพื้นที่14คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก4 4 16ทด1 4 1 4เป็น5คำตอบของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ56ตารางถูกไหมคะตารางเซนติเมตรมาดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1กระจิตลิตมาแล้ว75นะกลุ่มที่2 60เอ๊ะกลุ่มไหนใกล้เคียงกว่า60เอา75ออกเอาละค่ะต่อไปกลุ่มที่3 24เอจาก60ไป56นี้ห่าง16ถูกไหมคะจาก24 56ห่างเท่าไหร่คะ24 56ห่างเท่าไหร่32ห่างเกินเอาออกเอาละค่ะต่อไปมาดูกลุ่มนี้64กลุ่มไหนใกล้เคียงที่สุดกลุ่ม60นะคะดังนั้นกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้คะแนนปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะปลายทางเตรียมตัวเปลี่ยนใหม่มาแล้วครูวางวางเอียงเหรอตรงก็ได้ตรงนักเรียนสามารถใช้ได้2สูตรใช่ไหมคะจะใช้ได้2สูตรเห็นปั๊บมันคือสี่เหลี่ยมชนิดใดแล้วนึกถึงสูตรเลยค่ะเราจะใช้สูตรใดในการหาพื้นที่ส่งแล้วกลุ่มที่3มาแล้วกลุ่มที่1เหลืออีกกลุ่มเดียวค่ะกลุ่ม4ตอนนี้นักเรียนปลายทางเขียนคำตอบได้เลยนะคะเขียนคำตอบได้เลยในกระดานเลยค่ะเอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนปลายทางตอบเรียบร้อยแล้วทุกคนหันหน้ากลับมานักเรียนคะสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้สูตรว่าด้านคูณด้านด้านคูณด้านนะนักเรียนใช้ด้านคูณด้านใช่ไหมคะลองดูดังนั้นมาวัดความยาวด้าน 5.5 ถ้าด้านนี้ 5.5 ด้านนี้ก็ 5.5 ทีนี้ก็มาหาพื้นที่นะคะด้านคูณด้านก็คือ 5.5 คูณกับ 5.5 คูณเลยนะคะเวลาคูณเอาจุดออกกลุ่มไหนที่คุยครูตัดคะแนนออกไม่พิจารณา55 25ทด
2 5 5 25โทษ2เป็น27ต่อไป5คูณ5 25โทษ2 5คูณ5 25โทษ2เป็น27ได้เท่ากับ5 12โทษ1เป็น10โทษ1เป็น3 30.25กลุ่ม1 36กลุ่ม2 36กลุ่ม3 36กลุ่ม4 36.05 เอ๊ะกลุ่มไหนที่ใกล้เคียง1 2และ3นะคะกลุ่มนี้ห่างไปเท่าไหร่.05ก็เลยไกลออกไปอีกนิดหนึ่งดังนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนมีกลุ่ม1กลุ่มกลุ่ม2และกลุ่ม3อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนใหม่รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมไหนนักเรียนทุกคน